ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานที่นี่มีเรื่องอะไรบ้างไล่ตั้งแต่เรื่องไม้เลยนะครับปัญหาไม้เป็นยังไงจริงๆแล้วแหล่งไม้ที่เราตัดหรือเราไปเอามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามันชาวบ้านเขาปลูกไม่ได้เป็นแปลงเป็นแปลงเดียวไม่มีใช่ถือว่าจะเป็นบ้านละกอสองกอเราต้องไปตามเก็บซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนระยะเวลาในการที่จะต้องไปรวบรวมไม้มาเหมือนกันเรียกว่ามันไม่มีจำนวนให้เราก็จะเสียค่าขนส่งครับผมอันนี้ตัวที่หนึ่งค่าคนงานค่าขนส่งนี่คือประเด็นนี้อันที่หนึ่งครับผมประเด็นอื่นล่ะนี่คือไม่มีแปลงใหญ่สรุปอันที่หนึ่งแปลงใหญ่ประเด็นที่สองก็คือขั้นตอนของการทำงานจริงๆแล้วพอเราได้มาทำเองในเรื่องของกระบวนการแช่ไม้เนี่ยขั้นตอนเยอะหลายขั้นตอนไม่ว่าจะการตัดการเจาะการลงแช่การตากการอะไรแล้วก็ระยะเวลาในการทำค่อนข้างที่จะฟิกตายตัวสมมติว่าแช่10วันถ้าเราแช่ต่ำกว่า10วันมันก็ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ไม่คือต้องแช่ให้ได้ตามก็กลัวเรื่องมอดเรื่องอะไรขึ้นอีกใช่ครับฉะนั้นถ้ามีออเดอร์มาสมมติออเดอร์มาเยอะๆจะเป็นจำนวนหมื่นๆเนี่ยมันทำไม่ได้มันใช้เวลาแค่ยกเว้นว่าวันหน้าเรามีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในการคิดเข้าไปเนี่ยโอเคในเรื่องว่ากันแบบไอ้แบบที่โรงงานใหญ่ๆเขามีเขาเรียกหม้ออัดความดันอย่างโรงงานใหญ่ๆซึ่งก็ลงทุนเป็นหลักล้านอีกใช่โอ้โหว่ากันไปเรื่อยถ้าเป็นอย่างนั้นนะทวนอีกทีนึงไม้ไม่มีครับผมไม้เนี่ยเออไม่ใช่ว่าไม้ไม่มีเมื่อกี้พูดถึงประเด็นคือไม้มันหัวได้ไปนะไม่ได้ปลูกแปลงใหญ่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นเรายอมรวบรวมเนี่ยมีไม้ไหมถามว่ามีไม้ไหมมีไม้แต่จะต้องรวบรวมพื้นที่จำนวนมากเช่นโอ้โหไปหลายอำเภออำเภอโอ้แสดงว่าเหมือนไม่มีเลยเพราะมันหายากขึ้นน่ะใช่ไหมล่ะอย่างของเราเองเนี่ยคือเนื่องจากเราเป็นวิสาหกิจชุมชนไผ่เราเหมือนอยากจะให้ในพื้นที่ชุมชนกระตุ้นในพื้นที่ให้เราได้มีการแบบว่ากระตุ้นว่าเฮ้ยเรามีการซื้อขายกันจริงนะมีการซื้อมีการส่งเสริมปลูกมีการอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะซื้อแบบว่าจำนวนเยอะเหมาจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตัดมาเป็นพันเป็นรถ10ล้อถามว่ามีไหมมีแต่มันไม่คุ้มสิถูกต้องครับผมว่าไม่คุ้มมันก็ไม่ได้กระตุ้นในพื้นที่เออแล้วมันไม่กระตุ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือไอเดียของเราก็คือว่าส่งเสริมคนใกล้ๆปลูกไผ่ถูกต้องครับเพราะว่าที่นี่ซื้ออยู่แล้วแล้วผมนี่แหละสมมติผมอยากปลูกแหละหรือว่าผมคิดแล้วโอ้โหคุณส่งเสริมเนี่ยมันไม่ล้นเหรอเพราะคุณไปส่งเสริมเนี่ยคุณมีความคิดไหมว่าอยากส่งเสริมกี่ไร่กี่อะไรถ้าเกิดมันบูมมันขึ้นมาจริงๆนี่นะมันไม่ล้นเหรอที่จริงแล้วกลุ่มวิสาหกิจไผ่เบื้องต้นเนี่ยโดยนโยบายเนี่ยจริงๆเรามีเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วครับอาจารย์ก็คือเป้าหมายของเราก็คือมีการที่ว่า1ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะสร้างตัวโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของไม้ไผ่เนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบต้องการเท่าไหร่กี่ไร่มีในความคิดไหมมีโครงการโดยโครงการของวิสาหกิจชุมชนไผ่เราเนี่ยมีโครงการที่จะปลูกได้อย่างน้อยหมื่นไร่หมื่นไร่ล้านลำไม่ล้านกิ่งล้านกิ่งล้านกิ่งหมื่นไร่อันนี้แบบพื้นๆนะครับโอ้มันเชิงร้อยไม่ใช่ร้อยนะนี่คือ4x4แต่ถ้าเกิดมีที่ไหนเกิดขยับขึ้นมาคิดอีกนิดนึงก็โอ้ก็จำนวนก็ต้องมากขึ้นโอ้โหนี่โครงการนี้ว่าล้านลำนี่มีเป้าหมายมากี่ปีเนี่ยจริงๆแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้อยู่5 ปี5 ปีจากนี้ไปจากนี้ไป5 ปีต้องให้ได้ล้านกิ่งหรือว่า10,000ไร่ล้านกิ่งหรือ10,000ไร่ไอ้เรื่องของพื้นที่ระยะเวลาไม่ใช่ระยะเวลาดิระยะทางมันจำเป็นไหมว่าไกลแค่ไหนเพราะว่ามันมีผลต่อการขนส่งเนาะค่าน้ำมันอะไรเนี่ยคุณมีเป้าหมายหรือว่ามีสเปคยังไงเรื่องแบบเนี้ยจริงๆโดยนโยบายของโครงการที่เราตั้งเป้าหมายในเรื่องของการขยายพื้นที่การปลูกหมื่นไร่เนี่ยเราจะขยายในอำเภอประมาณ4 อำเภอหลักที่อยู่ในพื้นที่ของเราเลยเหรอใช่ครับโอ้โหอะไรบ้างใกล้ๆอำเภอตอนนี้เราอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าแม่สวยแล้วก็วังเหนือแจ้ห่มครับก็มีลำปางด้วยลำปางแล้วก็มีเชียงรายด้วยเชียงรายด้วยอ๋อนี่คือเป้าหมายของจุดที่เราพื้นที่ที่เราหวังจะส่งเสริมใช่ครับซึ่งมันตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ละเป็นเซ็นเตอร์ไกลไหมที่พูดถึงแม่สวยอะไรแล้วเวียงเหนือแล้วอะไรนะแจ้ห่มวังเหนือโดยประมาณประมาณร้อยไม่เกินร้อยประมาณร้อยกว่าโลโดยประมาณฮะร้อยกว่าโลก็พอไหวเนาะแสดงว่าไม่ไกลถ้าหมื่นไร่เนี่ยเอาว่าสมมติเขาเห็นด้วยหมดแล้วมันเกินกว่าหมื่นไร่ไหมในพื้นที่ที่มันยังสามารถเป็นไปได้เนี่ยโอ้เกินกว่าหมื่นไร่ครับ
พื้นที่ทั้งหมดนี่ก็เป็นหลายแสนไร่ที่แบบว่าหัวไร่ไปนาหรือว่าไม่ใช่หัวโล้นเนาะใช่ๆที่มันยังโล้นอยู่เนาะมีทั้งเขาหัวโล้นมีทั้งอะไรแล้วเราก็ทางเราเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นปีแรกที่เราได้มีการส่งเสริมเรื่องของการปลูกเนี่ยเราก็มีนายอำเภอส่งเสริมเรื่องของการปลูกมอบก้าพันธุ์ให้กับชาวบ้านที่ต้องการอยากจะปลูกส่วนใหญ่พูดเรื่องนี้ดีส่วนใหญ่ได้กันไปยังไงบ้านละหมู่บ้านละ5ต้นตอนนี้เบื้องต้นที่หน่วยงานรัฐได้สนับสนุนก็คือให้เป็นหมู่บ้านละ1,000ต้นอ๋อหมู่บ้านละแต่ละแต่ว่า1ตำบลนี้หมู่บ้านหรือตำบลหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านฉะนั้นความต้องการเนี่ยบางทีสมมุติมีบ้านนึงเนาะบ้านโป่งเทวีเนี่ยกำนันเค้ารับไปเป็นตัวแทนแต่ว่าโอ้เค้ามีหลายหมู่บ้านเค้าอยากจะปลูกหลายหมู่บ้านเพราะในการปกครองไม่พอครับอาจารย์ผมดูแล้วถ้าของแบบนี้น่าจะไม่พอที่เจอนะที่ชาวบ้านไม่เอาด้วยเราไปส่งเสริมว่าโอ้ไม่เอาหรอกไผ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากปลูกเป็นเรื่องอะไร ลองบอกหน่อยดิพื้นที่แต่พื้นที่ไม่เหมือนกันนะถูกต้องครับของผมก็ไม่เหมือนกันนะแต่ที่นี่เป็นปัญหาไม่เอาเลยก็ได้ปัญหาโลกแตกปัญหาของคนที่อยากปลูกแต่มีคำถามนี้แน่นอนเช่นว่าแล้วปลูกแล้วข้าเจ้าจะไปขายไผ่ประชาชนปลูกแล้วจะไปขายใครปลูกไปขายใครนี่ปัญหาที่ไหนก็เจอเนาะแล้วจะเป็นเหมือนอื่นๆไหมที่เขาทำการส่งเสริมแล้วทิ้งไหมเช่นอะไรดีนักหญ้าเออมันเจอมาเยอะใช่มาเจอชาวบ้านโอ้โหละอาเลยละอาเลยใช่อ๋อหนึ่งมันขายที่ไหนจริงๆที่นี่มันก็ตอบโจทย์แล้วนี่เนาะครับว่าก่อนเนี่ยขายที่เนี่ยจริงๆทุกวันนี้พยายามที่จะรับซื้อเพื่ออะไรเพื่อจะกระตุ้นให้เห็นว่าทางเราเนี่ยได้รับซื้อจริงอยู่แล้วรับซื้อจริงถึงแม้ว่าปริมาณในการซื้อจะมากจะน้อยอย่างไรก็แต่ก็ถือว่าได้กระตุ้นแล้วในระบบเบื้องต้นถ้ามันมีจริงมันก็โอ้โหทางไปเยอะแยะบางทีขายไม้สดก็ยังได้ใช่ไหมล่ะทางโน้นน่ะคุณส่งไปราคาถูกๆอ่ะโอ้โหเขาบอกเขาต้องการอันนี้บางโรงงานนะงานเขาบอกผมนะเดือนละโอ้นั่นก็อาจจะโอ้โหเป้าหมายคือเดือนหนึ่งนี่นะ10ล้อ10คันเขาบอกผมอย่างนี้โอ้โหมันก็อาจจะเขาก็ไปเข้าโรงงานเขาอะไรเขานะแต่ว่ามันก็มีความรู้ลึกๆว่าอาจจะไม่ต้องแพงมากอะไรอย่างนี้นะถ้าเราผลิตได้ราคาไม่แพงมากที่ไหนก็ต้องการครับใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีโอกาสแต่ขอให้มีของก็เถอะมันมีของก็เถอะเนาะโอเคเนาะฝากไว้นิดนึงว่าที่นี่จะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือกันนะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยผมมองว่ากล้าพันคุณต้องเป็นต้องมีครับผมนะใช่เดี๋ยวเราไปดูกล้าพันไหมเพราะเรารู้สึกยังไม่ได้มีกล้าพันให้เห็นนี่นะไปดูไหมเนาะเมื่อกี้พูดถึงกล้าพันยังไม่ได้ถ่ายเลยนะไปดู